เวลาเราทำงานนะฮะที่เรา import คลิปเข้ามาเราต้องรู้ว่าเฮ้ยคลิปเรามันมีความยาวเท่าไหร่ที่จะมาแสดงใน composition สมมุติเราต้องการแสดงจาก2มา6นั่นหมายถึงเนื้อหาที่เราจะเอามาใช้ในนี้ก็มีความยาวประมาณ6วิ7วิประมาณนี้ไม่ใช่มี30วิแต่มาแสดงแค่6แล้วเราจะทำไปทำไมถูกไหมนั่นต้องมีการวางแผนงาน After Effects เป็นงาน Post Production ที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราจะทำอะไรเวลาเท่าไหร่คลิปที่เราจะมาทำงานนะครับแต่ตอนนี้เราเป็นแค่การเซตแอคชั่นของคลิปที่จะนำเสนอเฉยเราก็วางแผนว่าที่เวลาเนี้ยที่2เนี่ยยังไม่มีคลิปใดๆอยู่ในหน้าจอนี้เลยเรากำลังทำเรื่องของ Position การตกใช่ไหมฮะการตกการเคลื่อนที่ตำแหน่งเพราะนั้นเราจะดีไซน์ให้ว่าเมื่อถึงเวลา2วิคลิปมันจะตกลงมาทีละตำแหน่งไล่กันไปต่างกันประมาณ10เฟรมพูดง่ายว่าคลิปที่1พอตกมาผ่านไป10เฟรมคลิปที่2ตกลงมา10เฟรมที่3ตกมา4ตกมา5ตกลงมาแต่ละคลิปใช้เวลาแสดง1วิพอเพราะนั้นเมื่อแต่ละคลิปใช้เวลาแสดง1วิคลิปที่1ที่แสดงไปที่4วิแล้วถูกไหมฮะคลิปที่5แสดงอีกวินึงเป็น5วิเพราะนั้นคลิปแรกจะได้ดูนานสุดถ้าเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือพอคลิปแรกมันตกมาปุ๊บมันแสดงคลิปที่2เป็นไงตกมาแทนคลิปที่3ตกมาแทนคลิปที่4ตกมาแทนแสดงเป็นแบบสไลด์โชว์ก็ได้โดยใช้แอคชั่นการตกหรือจะแสดงเรียงก็ได้เพราะนั้นอันแรกล่ะถ้าเราจะเอาแบบนี้เราแสดงเป็นแอคชั่นแบบสไลด์โชว์เราเซตครั้งเดียวจำไว้นะฮะข้อดีของ After Effects คือพอมันเซตคีย์เฟรมแอคชั่นได้มันก๊อปปี้ได้เพราะนั้นตอนนี้ทุกคลิปเลยเลือกกดชิปนี่เลือกแบบนี้ย้ายมันออกไปข้างนอกเอ๊ะมันจะตกตรงไหนวะเอาตรงกลางใช่ไหมมองไม่เห็นเราก็เลือกตัวนี้ฮะสั่งวิวโชว์กริดเห็นไหมโชว์รูเลอร์สมีใบบรรทัดแล้วโว้ยเลือกไกด์ไลน์มานี่ไกด์ไลน์ให้มาอยู่ที่ประมาณ 1,000 นะครับมัน 1,900 ก็900กว่า1080คือ1900เห็นไหมฮะหน่วยการประมาณตรงกลางประมาณเนี้ยอยากรู้มันกลางไม่กลางง่ายๆฮะคลิกที่เลเยอร์เนี้ยเลเยอร์ที่เป็นแบ็คกราวด์ตอนนี้ตำแหน่งเดิมเลยใช่ไหมตรงกลางมันก็คือแองเกอร์พอยต์กับแฮนเดิลที่อยู่ตรงกลางก็ขยับไกด์ไลน์อยู่ตรงกลางตรงกลางอีกอันนี้มาลากมาเวลาจะเก็บก็คือลากกลับเข้าไปเก็บอย่างนี้นะฮะเราเรียนกราฟิกกันมาขี้แต่แล้วนะผมไม่ต้องพูดมากทำอะไรก็ทำมาตั้งเยอะแล้วตอนนี้ที่2 วิ คลิปที่1ท้องฟ้าเปิดเลยครับ transform ใส่ keyframe แนะนำว่าใส่ keyframe ที่ตำแหน่งนี้พอเราบอกว่าเราจะให้มันเห็นภายในเวลากี่เฟรมบอกตกลงมาไวๆหน่อยเอา6เฟรมกดเพจดาวไป6เฟรมถึงพื้นเลย6เฟรมถึงพื้นก็ขยับมันลงมาลากมันลงให้ตรงจะเห็นว่ามันไม่ตรงนะเส้นไม่ตรงเพราะอะไรเพราะคีย์เฟรมที่แล้วเห็นไหมพอเรากลับไปคีย์เฟรมที่แล้วคลิกที่ previous ตำแหน่งมันไม่ตรงตำแหน่งไม่ตรงขยับให้ตรงเลยฮะ position แกน y แกน x ขยับให้ตรงเส้นมันจะดูว่าตรงเป๊ะอย่างนี้นะฮะเพราะตอนแรกเราเซตคลิปไม่ตรงถูกไหมเพราะนั้นพอเดินหน้าไป6เฟรมปึ๊กเห็นไหมฮะพอลงมาปุ๊บไม่ใช่ตำแหน่งนี้เพราะอะไรเราต้องบอกว่าให้มันอยู่ตรงกลางเพราะนั้นเราต้องขยับคีย์เฟรมให้ตรงแล้วปรับแกน y ให้แองเกิลพอยต์มันอยู่ตรงกลางตรงนี้นี่ลองดูนะง่ายๆเห็นไหมคีย์เฟรมที่แล้วอยู่ข้างบนคีย์เฟรมนี้พออยู่ปุ๊บมีอาการเขาเรียกว่ารีแอคนิดนึงคือกระเด้งไป3เฟรม1 2 3กระเด้งขึ้นก็คือตัวอะไรครับ
ตัวแกน x จะต้องย้อนโทษโทษแกน y ขอโทษผมยังงงเลยนะทำย้อนขึ้นมานิดนึงอย่างนี้นะพอเดินไปอีก3เฟรมอีก2เฟรม2เฟรมพอกลับมาที่เดิมตรงกลางเหมือนเดิมแอคชั่นมันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะขอโทษโทษโทษเอามานี่เห็นไหมฮะจะเป็นตึ้งตึ้งอย่างนี้เอาละแค่นี้เสร็จแล้วอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งแสดงเท่าไหร่แสดงเท่าไหร่จะเอาแสดงเท่าไหร่แสดงอยู่ตอนนี้ที่2ใช่ไหมแสดง1วิก็ไปที่3ที่4จะให้แสดงเท่าไหร่ถ้าขนาดของคลิปเท่ากันคุณสามารถเอาคลิปวิดีโอมาทับถูกไหมฮะแต่ถ้าไม่เท่ากันทำไงคุณต้องบอกว่าเลื่อนเจ้าเลเยอร์ตัวนี้ทำไมให้มันหายไปอย่างนี้นะพอมันตึ๊กแสดงเนื้อหาแล้วปุ๊บหายไปเห็นไหมฮะเพราะทาวิดีเคเตอร์มันไม่ถูกเนื้อเลเยอร์แล้วมันหายไปอย่างนี้นี่คือการขอบเขตที่จะแสดงโดยการทริมหรือเจียนเนื้อหาที่อยู่ในเลเยอร์คุณก็มายังคลิปตัดไปเห็นไหมคลิปตัดไปอยากจะต่อมันจะต้องทำไมครับวางทาวิดีเคเตอร์ให้ตรงอยากจะรู้ว่าตรงไม่ตรงขยายฮะเพราะเราไม่ใช่ตาวิเศษเห็นไหมฮะเอามาชนกันพอดีนี่ก็จะเกิดเห็นตำแหน่งของคลิปถัดไปเอาอย่างนี้ก่อนนะนี่คือแบบสไลด์โชว์ที่ตกลงมาทันไหมเห็นไหมครับพอเราก๊อปปี้วางงี้ปุ๊บเราอยากจะได้ความยาวเลเยอร์เท่ากันเราเอาเลเยอร์อันต่อไปมาวัดกับข้างบนเนี่ยฮะเจียนเท่ากันไอ้เทคนิคอย่างเงี้ยที่เขาใช้ในงานอะไรฮะไอ้พวกป้ายสปอนเซอร์อะไรเนี่ยเห็นไวๆก็รู้แล้วมีเวลาเท่านี้มีเวลา3วิตรงท้ายก่อนจะจบโฆษณาหรือจบรายการก็จุบๆๆๆๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยังจำง่ายกว่าประเภทขึ้นมาเป็นแผงแล้วเต็มๆนะโอ้โหตาลายอะไรเป็นอะไรไม่รู้มนุษย์เราตามันไม่ได้เป็นตาเหี่ยวอ่ะเนี่ยคุณก็ทำแบบเนี้ยแล้วทำไมฮะก๊อปปี้มาแล้วนี่ใช่มั้ยถ้ามันเพสไม่ได้ก็มาคลิกที่โพซิชั่นคอนโทรล V มาอีกแล้วผมก๊อปปี้มาทีเดียวมันก็ได้แอคชั่นเดียวกันเลยเนี่ยทำทุกอันลองดูแล้ว copy keyframe มาทีเดียวคลิกที่นะฮะ position control V นะครับ layer ของคุณก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆตามสูตรวางเรียงกันอ่ะจับ time indicator มาเรียงคลิกที่ position control V เห็นไหมภาพเป็นยังไงกลับไปดูก็จะได้สไลด์โชว์ขึ้นมาเริ่มจากแอคชั่นที่1ปึ้ง2 sun seal beat excel shell helix อะไรเงี้ยเห็นไหมฮะ